ท่านผู้ชมครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ครับเราก็มักจะพบพวกสัตว์จรจัดนะครับเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่เต็มไปหมดนะครับแล้วเราก็ทำไมครับชอบเอาก้อนหินไปขว้างมันบ้างไงนะครับเห็นไหมครับวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของสัตว์ครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับเอ๊ะเจ้าไมตี้มัสเมลโล่ขาวๆนุ่มสอดไส้ไมตี้มัสเมลโล่ขาวนุ่มสอดไส้อร่อยมีสไตล์ยูโรท่านผู้ชมครับถ้าเราเกิดมาเป็นสัตว์เนี่ยท่านผู้ชมอยากเกิดเป็นอะไรครับนอกจากมนุษย์แล้วเนี่ยหลายคนครับอาจจะอยากเป็นแมวนะครับเป็นอะไรครับเป็นหมานะครับอะไรอีกเป็นอะไรอีกผีเสื้ออะไรครับควายอ๋อควายไม่ต้องเป็นครับเป็นอยู่แล้วนะครับนะครับอ่ะอย่างไรก็ตามครับถ้าคุณเกิดเป็นสัตว์เนี่ยไม่แน่ครับว่าคุณอาจจะโชคดีเหมือนสัตว์เหล่านี้ก็เป็นได้ครับตัวแรกครับชื่อว่าTingle ครับ Tingle เป็นแมวนะครับหน้าตาบ้านๆนะครับแบบเบ๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเจ้า Tingle เนี่ยเป็นแมวจรจัดนะครับเป็นแมวที่แบบไม่มีใครอยากเอาไปเป็นเจ้าของเจ้า Tingle ครับก็เลยเดินต้วมเตียมไปเรื่อยๆครับอดอยากๆอดมื้อกินมื้อครับวันดีคืนดีครับไปเจอกับคนนึงครับเขามีชื่อว่านางสาวมาการ์เร็ตครับนางสาวมาการ์เร็ตนะครับเป็นผู้หญิงคนนึงครับที่เรียกว่าแม่ไม้เนื่องจากผ่านผู้ชายมาหลายคนนะครับเจมมาการ์เร็ตนะครับสงสารเจ้าทิงเกิลครับก็เลยทำการตั้งมูลนิธิครับขึ้นมาเพื่อทำการบริจาคอาหารสัตว์และบริจาคเงินอะไรอย่างนี้ฮะแต่ไปมาครับคนบริจาคเยอะเกินสัตว์จรจัดก็หาไม่ค่อยได้ครับก็เลยเอาเงินทั้งหมดนี่แหละมอบให้กับเจ้าทิงเกิลครับซึ่งเป็นเงินสดประมาณ35ล้านบาทครับทุกวันนี้ครับเจ้าทิงเกิลนั้นถูกดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นแมว VIP ครับเป็นแบบพรีเมียมไปแล้วครับไม่น่าเชื่อนะครับจากแมวจรจัดกลายเป็นแมวที่แบบว่าสุดโคตรได้ขนาดนี้นะฮะ9ครับเจ้าบับเบิลครับเจ้าบับเบิลครับเป็นลิงชิมแปนซีครับซึ่งเป็นแมวของคุณไมเคิลแจ็คสันบางคนบอกว่าโอ้ที่ร้องเพลงจิรัจจิหลอกใช่ไหมไม่ใช่นะครับอันนั้นตะกะแตนจุรดานะครับอ่ะไม่หลงนะครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าบับเบิลเนี่ยเป็นทรัพย์สินของไมเคิลแจ็คสันครับซึ่งหลังจากที่ไมเคิลแจ็คสันเสียชีวิตครับเจ้าบับเบิลนั้นก็ถูกเขียนพินัยกรรมลงไปอยู่ในนั้นด้วยซึ่งไมเคิลแจ็คสันบอกว่าข้าพเจ้าจะมอบเงินประมาณ2ล้าน US ดอลลาร์ให้กับเจ้าบับเบิลหรือถ้าเราตีเป็นเงินไทยนะฮะก็ประมาณสัก70ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเจ้าบับเบิลครับเป็นแมวที่แก่เริ่มจะเหี่ยวแล้วนะครับกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นก็เลยมีการจ้างบริการครับมาดูแลเจ้าบับเบิลอย่างใกล้ชิดครับเพื่อความปลอดภัยของลิงชิมแปนซีนั่นเองนะฮะ8ครับเจ้าทรูเบิลนะครับหรือว่าหมาครับเจ้าทรูเบิลนะครับเป็นหมาตัวนึงครับที่โคตรโชคดีเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ามีเจ้าของเป็นนักธุรกิจสาวชาวอเมริกันที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความโมโหร้ายดุร้ายขี้ตะคอกขี้โมโหขี้วีนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนขี้ตะคอกขี้วีนเนี่ยแต่ก็เป็นคนที่รวยมากเลยนะครับเพราะเป็นเจ้าของโรงแรมในยุค80ที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อเจ้าของอายุครบ70ปีเจ้าของก็ได้ตายลงครับซึ่งญาติพี่น้องก็ต้องหวังมรดกครับเพราะว่าเจ๊แกเป็นคนที่รวยมากใช่ไหมครับแต่ที่ไหนได้ครับเจ้าของหมาตัวนี้ครับกลับตัดทุกคนออกจากกองมรดกทั้งหมดเลยครับและในพินัยกรรมนะครับยังระบุไว้ว่าขอมอบเงินประมาณ2ล้าน US ดอลลาร์หรือประมาณ75ล้านบาทให้กับเจ้าทรับเบิลครับซึ่งเจ้าทรับเบิลนะครับตอนแรกเป็นแต่คนรักเป็นแต่คนหลงนะครับน่ารักขนปุยนุ่มนะครับหลังจากที่เจ้าของตายปุ๊บกลายเป็นหมาที่มีแต่คนเกลียดเลยนะครับเพราะว่าได้มรดกอยู่แค่ตัวเดียวนะครับ7ครับเจ้าฟอสซี่ครับเป็นหมาครับ7ครับเจ้าฟอสซี่ครับเจ้าฟอสซี่ครับเป็นหมาที่หน้าตาบ้านๆพื้นๆนะครับเพราะว่าในประเทศฝั่งยุโรปเนี่ยมีเยอะมากนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะเจ้าฟอสซี่เองเนี่ยก็มีประวัติที่ดีมากเยอะเลยนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์แรกครับเจ้านายเนี่ยกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านครับปรากฏว่าระหว่างนั้นจะมีหมาครับกำลังจะเข้ามากัดเจ้าของตัวเองเจ้าฟอสซี่เห็นก่อนครับก็เลยทำการวิ่งไปกัดเข้าทำให้หมาที่กำลังจะทำร้ายเจ้าของเนี่ยหนีไปอย่างรวดเร็วครับหรือเหตุการณ์ที่2ครับวันดีคืนดีครับเจ้าของนอนอยู่ในบ้านแล้วปรากฏว่าขณะที่นอนอยู่นั้นครับไฟไหม้บ้านครับแต่ว่าเจ้าของไม่รู้ตัวครับเจ้าฟอสซี่เห็นดังนั้นครับก็เลยทำการวิ่งไปหาวิ่งไปกัดเจ้าของเพื่อให้เจ้าของลุกขึ้นมาครับทันใดนั้นครับเจ้าของก็ลุกขึ้นมาแล้วเห็นว่าไฟกำลังไหม้เจ้าของครับรู้สึกปราบปลื้มกับตัวเจ้าฟอสซี่อย่างมากครับก็เลยไปซื้อหุ้นให้กับเจ้าฟอสซี่เป็นเงินมูลค่ามากกว่า80ล้านบาทเลยทีเดียวครับจะได้ว่าเป็นหมาที่มีหุ้นในตัวเองมากกว่า80ล้านบาทนะครับคาดว่าปัจจุบันนี้นะครับน่าจะมีเงินมากกว่า100ล้านแล้วก็เป็นได้ครับหมาตัวนี้นะครับ6ครับเจ้าเอ็ดดี้ครับเอ็ดดี้เนี่ยเป็นนักแสดงนะครับกับวงการโทรทัศน์มาแสนนานมากครับแล้วก็เป็นสุนัขที่มีความเชื่องและก็แสนรู้อย่างมากเลยครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าเอ็ดดี้เนี่ยเป็นนักแสดงตัวยงครับที่ใครหลายคนที่อยู่ในวงการของซิทคอมฝั่งยุโรปเนี่ยมันจะรู้จักนะครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าเอ็ดดี้เนี่ยผ่านภาพยนตร์มาหลายเรื่องผ่านละครมาหลายเรื่องนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าเอ็ดดี้เนี่ยมันจะได้ค่าตอบแทนครับในการแสดงแต่ละครั้งเนี่ยประมาณครั้งละ 10,000 เหรียญครับแต่เนื่องจากว่ามันผ่านละครมาหลายเรื่องครับมันจึงมีเงินเก็บเยอะ
มากซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ100กว่าล้านเลยนะครับเห็นไหมครับทุกวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่เป็นนักแสดงนะครับอาจจะได้เงินก็จริงแต่ว่าอาจจะได้น้อยกว่าหมาก็ได้นะครับเพราะว่าหมาจะแบบลุ่มกว่าคนก็ได้5ครับเจ้าเฮลกับเจ้าบราวนี่ครับสองตัวนี้เป็นแมวครับที่หน้าตาจะดูแบบเบย์บ้านๆนะครับแล้วก็มีมงกุฎนะครับส่วนภาพด้านขวาก็มีนะครับมีโบนะครับมีหูกระต่ายมีหมวกมายากลนะครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าแมว2ตัวเนี้ยเป็นแมวที่มีเจ้าของที่รวยมากๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเจ้าของกลับถึงแก่กรรมครับเรียกว่าตายนั่นแหละแล้วก็ไม่มีใครรับมรดกครับทรัพย์สินทั้งหมดนะครับเลยตกเป็นของแมวครับเพราะว่านางเขียนพินัยกรรมเอาไว้ว่าจะให้แมวนะครับซึ่งให้ประมาณ 4.1 ล้าน US ดอลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ150ล้านบาทครับนอกจากนี้ครับพินัยกรรมมันถูกเขียนเอาไว้นานแล้วครับว่าเป็นเงินมูลค่าเท่านี้เท่านั้นแต่ว่ากว่ามีคนจะไปเจอได้เนี่ยใช้เวลานานมากนะครับฉะนั้นครับทรัพย์สินมรดกทั้งหมดเนี่ยมันจึงมีมูลค่าเพิ่มมากจากเดิมนะครับหลายเท่าเลยจัดว่าเด็ดนะฮะสี่ครับเจ้ากิกูครับกิกูนะครับเป็นชื่อของน้องไก่นะครับกิกูครับมีคู่หูเป็นมนุษย์ครับซึ่งมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ชายคนนึงครับที่ค่อนข้างจะแก่แล้วนะครับแล้วก็วันดีคืนดีปรากฏว่าภรรยาของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับและเนื่องจากว่าเขาไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีเครือญาติอะไรครับแล้วเขาก็มานั่งคิดนะครับว่าเอ๊ะถ้าตายไปเนี่ยจะเอาเงินทั้งหมดไปให้ใครครับมองไปมองมาปรากฏว่าไปเห็นไก่ครับเขาเลยว่าเออนี่แหละเราจะมอบเงินทั้งหมดที่เรามีในชีวิตเนี้ยให้กับไก่ตัวนี้ครับมันชื่อเจ้ากิกูครับใช่ครับเขาเขียนในพิธีกรรมบอกว่าจะมอบเงินทั้งหมดนี้ให้กับเจ้ากิกูเป็นจำนวนเงิน10ล้าน US ดอลลาร์ฮะจากนั้นไม่นานครับเจ้าของก็ได้ตายลงมรดกทั้งหมดครับก็เลยตกเป็นของเจ้าไก่ตัวนี้เพียงตัวเดียวครับนั่นคือเจ้ากิกูครับแต่ก็ไม่ทราบนะครับว่าทุกวันนี้เจ้ากิกูยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะกลายเป็นไก่ย่างไปแล้วนะครับสามครับเจ้ากาลูครับเจ้ากาลูนะครับเป็นลิงชิมแปนซีครับต้องบอกนะครับว่าเจ้ากาลูเป็นลิงที่โชคดีมากเลยนะครับเพราะพอเกิดมาปุ๊บก็มีเศรษฐีรับไปเลี้ยงนะครับวันดีคืนดีครับเจ้ากาลูเกิดความซุกซนครับไปเล่นตรงนั้นไปเล่นตรงนี้ปรากฏว่าออกไม่ได้ครับแล้วก็มีคนคนนึงครับไปเห็นก็เลยทำการเข้าไปช่วยครับทำให้เจ้ากาลูครับรอดชีวิตออกมาได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับเจ้ากาลูเนี่ยเป็นลิงที่น่ารักครับและคนที่ไปช่วยเนี่ยก็ไม่ใช่ใครธรรมดาครับเพราะว่าเป็นเศรษฐีเหมือนกันครับด้วยความที่เจ้ากาลูมันน่ารักเนี่ยเศรษฐีคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยก็เลยมอบเงินให้กับเจ้ากาลูเป็นเงินประมาณ70ล้านดอลลาร์นะครับถ้าเรานะฮะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 1,000 กว่าล้านนะครับเฉียด 2,000 ล้านเลยก็ว่าได้นะฮะ2ครับเจ้าโทบี้ลามครับเจ้าโทบี้ลามนะครับเป็นหมาพันธุ์พุดเดิ้ลนะครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนึงครับที่อยากจะมีแฟนแล้วก็มีไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีใครครับพ่อแม่ก็ไม่มีญาติพี่น้องก็ไม่มีครับมีอย่างเดียวครับคือเจ้าหมาเนี่ยแหละครับผู้ชายคนนี้ครับก็เลยบอกว่าเออไม่มีใครให้หมาก็ได้วะใช่ครับหลังจากที่ผู้ชายคนนี้ตายลงนะครับทรัพย์สินทั้งหมดนะครับก็เลยตกเป็นของเจ้าโทบี้ลามหรือว่าสุนัขพุดเดิ้ลตัวนี้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับซึ่งตีเป็นมูลค่าทรัพย์สินของบ้านเราก็ประมาณสัก 3,000 กว่าล้านบาทเลยครับถ้าคุณคิดว่าหมาตัวนี้รวยแล้วมีรวยกว่านี้อีกนะครับอันดับที่1ครับเจ้านี้ครับมีชื่อว่าเจ้ากูเทอร์ครับเป็นสุนัขเยอรมันท่านหมาตัวนี้นะครับเป็นหมาที่สายพันธุ์ดีมากครับเพราะว่ามีชื่อว่าแกรนเตอร์3ครับแล้วการที่จะหาหมาพันธุ์นี้มาเลี้ยงนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าคนที่จะหามาเลี้ยงนั้นต้องมีตังมีฐานะเยอะมากฮะเช่นเดียวกับคุณการาต้านะครับเป็นชาวเยอรมันที่รวยมากๆครับและเธอก็เป็นคนที่รักสัตว์มากๆด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะฮะเจ๊การาต้าครับได้พบกับข่าวร้ายครับว่าเธอนั้นอาจจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีครับเนื่องจากว่าโรคประจำตัวของเธอก็เลยแบบว่ากลัวหมาจะตายครับก็เลยทำการมอบมรดกทั้งหมดนะครับให้กับหมาตัวนี้เป็นเงินมูลค่ามากกว่า80ล้านดอลลาร์ครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ 13,000 กว่าล้านบาทครับอย่างไรก็ตามนะครับเจ๊กราต้าเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งครับที่มีลูกทั้ง2คนนะครับแต่ว่ามรดกทั้งหมดนั้นไม่ได้มอบให้ลูกครับมอบให้หมาครับเพราะว่ารักหมามากกว่าลูกนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่เจ๊กราต้าตายไม่นานครับเจ้าหมาตัวนี้ครับก็ตายตามแบบไร้สาเหตุเป็นปริศนาเลยนะครับและมรดกทั้งหมดนะครับก็เลยตกมาเป็นของบุตรชายของเจ๊กรอลาต้านี่แหละครับแล้วคุณคิดว่าเจ้าหมาตัวนี้หายไปไหนครับบางคนบอกอ๋อกลับโลกอนาคตไปแล้วพี่นะครับตลกนะครับดูเลมอนไหมล่ะอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าหลายคนอยากเกิดเป็นสุนัขอยากเกิดเป็นแมวอยากเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับอย่าลืมนะครับว่าหมาแมวน่ะใช้เงินไม่เป็นนะครับถามว่าใครใช้เจ้าของหมานะฮะฉะนั้นครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะฮะอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง PJ หมอกด้วยนะครับพบใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับปีโป้กัมมี่นึบ
อะไรเดี๋ยวก่อนแนะนำปีโป้กัมมี่รสแบคโครแรนวิตามินซีสูงปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อยจริง you know